เอาละครับก่อนอื่นก็ต้องกราบสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับผมทีคนเดิมเพิ่มเติมนาฬิกาใหญ่นี่ครับผม อีกเช่นเคยฮะเออซึ่งเราอยู่กันในช่วงฉีกหน้ากากนะครับผมเป็นไงปรบมือหน่อยฮะโอเคช่วงรายการนี้นะครับเป็นรายการที่ผมคิดขึ้นมานะครับซึ่งจะเป็นรายการที่เกี่ยวกับการที่เรามาสืบหานะครับข้อมูลหรือว่าหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับยูทูบเบอร์ที่ยังไม่เปิดเผยหน้าตานะครับหรือว่าเปิดเผยไปแล้วแต่ว่ายังไม่เปิดเผยที่อยู่นะฮะเราก็จะเรียกว่าจะเสาะแสวงหากันเลยทีเดียวนะครับแค่ขอมาเราก็จัดไปนะครับแค่ท่านขอมานะฮะเออประมาณนี้นะครับก็วันนี้นะครับผมว่าจะมาสืบหาข้อมูลของบุคคลคนหนึ่งครับผมที่เป็นช่องดังในตอนนี้นะครับเรียกว่าเขาดังมากเลยทีเดียวนะฮะเขาคือใครน่ะเหรอเขาคือผอ.ประหยัดครับผมเขาคือผอ.ประหยัดนะครับผอ.ประหยัดนะฮะหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักนะครับแต่ผมขอบอกนะครับเขาคือบุคคลที่ลงวิดีโอเพียงแค่ไม่กี่วิดีโอครับผมแต่ว่าดูยอดซับครับดูฮะเคยิ่งกว่าโปรเฟชชั่นแนลอีกนะครับบางคนนี่ทำเป็นร้อยๆคลิปนี่ยังไม่ได้ยอดซับขนาดนี้เลยนะครับผม พูดแล้วก็เหมือนโดนตัวเองนะฮะเออนะครับเราก็มาสืบหากันว่าเขาคือใครนะครับภายใต้ช่องผอ.ประหยัดเนี่ยนะฮะใครเป็นคนดูแลนะครับผมเอาล่ะจากข้อมูลนะครับผมยังไม่มีอะไรเลยสักอย่างนะฮะเราก็จะมาหาไปด้วยกันเลยแล้วกันนะฮะผอ.ประหยัดนี้หลายคนอาจจะถามนะครับว่าเขาดังมาได้ยังไงนะครับคือเขาจะไปเม้นนะฮะของคลิปวิดีโอของช่องดังๆนะครับคอมเมนต์ไปเรื่อยๆฮะจนเขาเป็นท็อปคอมเมนต์นะครับพอเขาเป็นท็อปคอมเมนต์ก็มีคนรู้จักแล้วก็เริ่มติดตามเขานะครับจาก 4,000 เป็น 6,000 เอ้ยต้องเรียกว่าจาก 1,000 แล้วก็ไป 2,000 ไป 3,000 ไป 4,000 ประมาณนี้ครับไล่มาเรื่อยๆจนตอนนี้ดู 19,000 แล้วโอ้โหผมว่าอีกไม่เท่าไหร่ครับไม่กี่วันนี่คงจะเป็น 20,000 แน่ๆฮะเออเป็นคนดังเลยนะครับในยุคนี้นะฮะเรียกได้ว่าช่วงนี้คือต้องเป็นเขาแน่ๆครับผมประหยัดจะมีข้อมูลอะไรบ้างที่เป็นประโยชน์กับเรานะครับผมไปลุยกันเลยนะฮะไปดูวิดีโอที่เขาอัพโหลดนี่ครับคือเป็นประโยชน์มากนะครับเดี๋ยวผมเก็บวิดีโอนี้ไว้ก่อนนะฮะคือจากที่ผมประมวลเกี่ยวกับวิดีโอก่อนเลยนะผมวิเคราะห์ว่าไม่เป็นวิดีโอของเพื่อนเขาก็อาจจะเป็นพี่เขาอาจจะเป็นคนสนิทคนใกล้ตัวนะไม่ก็อาจจะเป็นเขาชอบแต่ว่ามันก็ถ้าเขาชอบผมว่ามันไม่น่าใช่นะครับมันน่าจะเป็นไปได้ยากนะฮะไม่ก็อาจจะมีเขาอยู่ในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับเราไล่ไปดูเพลย์ลิสต์อะไรกันก่อนเลยละกันนะครับไปดูช่องโอ้โหช่องที่เขาติดตามนะครับเรียกได้ว่าเยอะบัลลมนะฮะเยอะนะครับก็มีทั้งรู้จักไม่รู้จักนะครับนั้นเราก็ไปดูที่พูดคุยกันแล้วกันครับว่าเราจะมีข้อมูลอะไรบ้างคือเราหาข้อมูลจากช่องที่เขาติดตามไม่ได้นะครับเพราะมันเยอะเกินไปนะฮะลุงครับลุงมาได้ยังไงครับเยอะซับเยอะนะฮะก็มีลุงอายุเท่าไหร่ครับนี่น่าจะเป็นประโยชน์แต่ว่าลุงไม่ตอบนะครับพวกท่านลืมราเมงไปแล้วหรืออยากรู้ความเป็นมาความเป็นอยู่ของคนเอกประหยัด อย่างนี้ก็ได้เหรออยากให้ข้อสอบโอเน็ตปีนี้ง่ายๆค่ะผอ.ประหยัดนี่ผอ.ประหยัดหรือว่าอะไรเนี่ยครับเทพเหรอฮะขอกันอย่างนี้เลยนะครับคิดว่าเป็นศาลเจ้าเหรอครับพี่ครับทำชาแนลเลยครับคลิปแคทเกมแคทอะไรเพราะท่านซับเยอะน่าจะมีคนดูนะครับโอ้ก็เป็นไปได้นะฮะเพราะเรียกได้ว่าคลิปเมื่อกี้ที่เราเห็นนี่ก็ 60,000 วิวเลยนะครับไม่น้อยนะฮะถ้าเทียบกับผมก็โอ้โหมันห่างไกลนะครับเขาห่างไกลนะฮะเขา60,000ผม100นะครับลุงเก่งจังครับโอ้ส่วนใหญ่ไม่มีข้อมูลไปที่เป็นประโยชน์เลยนะครับเพราะว่าลุงไม่ค่อยตอบนะฮะเสียดายมากครับนั้นเราไปดูเกี่ยวกับกันแล้วกันครับข้อมูลเบื้องต้นนะฮะอ๋อเป็นสมาชิกนี่นะครับคีย์เวิร์ดนะฮะเมื่อ23กรกฎาคมนะครับ2015ถ้าเทียบปีก็ตอนนี้2017ก็ประมาณปี2558นะครับโห2ปีที่แล้วได้ยอดซับขนาดนี้โอ้โหไม่ธรรมดานะครับผู้ติดตามเยอะมากฮะ
เรามีข้อมูลใหม่เลยฮะมีแชนแนลของคุณลุงนะครับเดี๋ยวเราจะไปตามแชนแนลพอออมประหยัดกันแล้วกันนะครับไหนเรามาแอบดูแบบมาส่องนะครับคือจากที่ผมประมวลนะฮะประมวลผลเนี่ยครับคือผมขอกะระยะอายุของลุงอยู่ที่ช่วง20ไม่สิต้องร่วมช่วง10ปีครับผมถึง40ปีนะครับเรียกว่าห่างกัน30อยู่ในช่วงเนี้ยนะครับในช่วง30ปีนี้นะครับระหว่าง10ถึง40นะถ้าถามผมว่าทำไมผมถึงคิดว่าอยู่ในช่วงนั้นเพราะว่าดูจากรูปการ์ตูนครับส่วนใหญ่ผู้ใหญ่จะไม่ค่อยใช้รูปการ์ตูนครับถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่อยากจะใช้เฟซปลอมนะครับก็อาจจะเอาเป็นรูปถ่ายวิวถ่ายอะไรแบบนี้ไปครับหรือถ่ายเท้าถ่ายอะไรแบบนี้ที่มันไม่เห็นหน้านะครับไม่น่าจะใช้เป็นรูปการ์ตูนครับแปลว่าน่าจะมีความเขาเรียกว่ายังเป็นวัยสรุ่นอยู่นะครับแต่ผมก็ทิ้งช่วงไว้ให้เยอะเดี๋ยวผมลองหาข้อมูลเพิ่มเติมครับเพราะในตอนนี้ในมือไม่มีข้อมูลอะไรเลยครับนอกจาก Facebook นะครับเราไปดูเกี่ยวกับกันบ้างครับว่ามีอะไรบ้างไม่มีอะไรเลยเหรอเนี้ยนะครับไม่มีข้อมูลอะไรเลยครับติดต่ออะไรได้ไหมบอกแต่เป็นเพศชายนะครับคือผมรู้แล้วนะฮะเอาล่ะโอ้โหผมได้ข้อมูลมาแล้วครับนี่เพิ่งอัพไปเมื่อวานเองนะครับ7ชั่วโมงที่แล้วนะฮะนอนละบ่ายฝันดีโอเคเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มขึ้นมานิดนึงครับผมเดี๋ยวมากดไลค์ให้เราอีกอ้าวนี่ผู้หญิงคนนี้อาจจะเป็นเพื่อนครับไม่ก็คนสนิทนะฮะเราก็ต้องเข้าไปดูกันครับเราไปดูที่เพื่อนแล้วกันฮะผมไม่อยากจะลุกล้ำความเป็นส่วนตัวเกินไปคือรูปเพื่อนก็ปิดนะฮะโอ้โหไม่มีสักอย่างครับผมเหมือนกันเลยฮะผมไม่กล้าเข้าไปดูอะไรมากกว่านี้นะครับก็เอาเป็นว่าใครอยากดูก็พิมพ์หาเลยแล้วกันนะผมนะฮะอันนั่นแหละครับจากที่ผมตีความผมขอกะระยะของผอ.ประหยัดใหม่นะครับผมว่าน่าจะอยู่ในช่วง15ถึง30ปีนะครับเรียกว่าย่นอายุลงมานะครับเพราะว่าอะไรเนี่ยแหละครับเพราะว่าใช้คำว่ามากดให้เราอีกนะฮะซึ่งถ้าใช้ถ้าเป็นลูกเป็นหลานหรือเป็นอะไรแบบเนี้ยครับหรือเป็นรุ่นน้องหรืออะไรแบบนี้น่าจะใช้คำอื่นนะฮะไม่น่าใช้คำว่าให้เราอีกนะครับแปลว่าอาจจะมีซัมติงอะไรกันบางอย่างแต่ผมก็ไม่รู้นะอาจจะเป็นเพื่อนกันนะครับเอ้ยนะฮะข้อมูลก็มีเท่านี้นะครับเป็นช่วงฉีกหน้ากากที่เฟลไม่เนี่ยนะฮะไหนเรามาดูคลิปที่คุณลุงอัพโหลดบ้างครับอันนี้ศิลปะสุดยอดจะว่าไปมันดิสไลค์กันทำไมเยอะจังเลยนะครับโอ้โหเมื่อ1เดือนที่แล้วนะครับ10,000ซับนะฮะเคนี่ผ่านไปแค่1เดือน19ซับโอ้โหเดี๋ยวลองดู Facebook ที่เขาให้มาครับเอา Facebook เดิมครับยอดไลค์เยอะกว่าดิสไลค์จะลงคลิปตายแล้วไปช่วยกันไลค์มั้ยเนี่ยนะฮะลุงคะโอ้เรียกว่าจากข้อมูลที่ได้นะครับเอ้ยผมยังเหลือคีย์เวิร์ดอีกตัวนึงนี่นี่ครับ23กรกฎาคม2515ครับผมเราลองมาหากันสิครับว่าในปีนี้นะครับในวันนี้ปีนี้นะครับแล้วก็พ.ศ.นี้นะครับจะมีอะไรบ้างนะฮะที่ทำให้เราเป็นเบาะแสที่สืบหาผอ.ประหยัดคนนี้เนี่ยข่าวนะครับวันที่23นะฮะมีอะไรบ้างนะครับพบแล้วศพโอ้โหไม่อันนี้ก็พิตตี้สาวนะครับโอ้นี่เจอแล้วครับข้อมูล20 228ล้านบาทนะครับอาจจะมีผลนะฮะถึงผอ.ประหยัดได้นะครับเราก็ต้องสืบหาเรื่อยๆครับ
เริ่มออกทะเลแล้วฮะไม่ใช่แล้วนะครับเรือประมงไม่เกี่ยวกันนะฮะเอาเป็นว่าก็ภารกิจนี้เราก็ไม่สามารถค้นหาตัวของผอ.ประหยัดได้นะครับเพราะว่าด้วยข้อมูลที่เราไม่มีเลยนะครับใครที่มีข้อมูลก็อย่าลืมแบ่งปันกันบ้างนะครับผมอยากรู้จริงๆนะครับว่าท่านคือใครนะฮะแล้วท่านทำไมมีความโหดระดับนี้นะครับลงคลิปเดียวแต่ยอดซับครับบานตะไทยมากครับนั้นเราลองไปดูว่าช่องที่ทำคล้ายๆผอ.ประหยัดมีใครบ้างนะครับเครือข่ายผอ.ประหยัดนะฮะมีผอ.ประหยัดตัวปลอมนะผมมีรูปด้วยนะครับผอ.ประหยัดตัวปลอมลูกผอ.ประหยัดเมียผอ.ประหยัดอ้าวเมียซ้ำกันนะครับแม่ผอ.ประหยัดโอ้โหนี่แม่เหรอเนี่ยให้ตายเถอะนะครับผอ.ประหยัดอ๋อนี่ก็อันนี้ก็ตัวปลอมนะครับ16,000นะฮะไหนเราลองไปดู16,000สิครับสร้างเมื่อวันที่16 กุมภานะครับยอดซับตอนนั้นคือ16,000นะครับแต่ตอนนี้ผ่านไปประมาณ15 วันยอดซับ19,000นะครับโอ้ไม่ธรรมดานะฮะ3,000ขึ้นภายในเดือนเดียวเองนะครับขึ้นเยอะมากนะฮะเดี๋ยวทำไมมีพิการนี้หรือว่าโอ้ขี้ผอ.ประหยัดก็ยังมานะครับโอ้จะอ้วกเลยนะฮะหรือว่าพิการคือผอ.ประหยัดนะฮะเราเก็บไว้นะข้อมูลนี้นะครับไม่แน่นะฮะมันจะใช่ไหมเนี่ยโอ้จะอ้วกจริงครับแฟนลูกผอ.ประหยัดโอ้โหผอ.ประหยัดมีลูกแล้วนะครับแล้วก็มีผอ.ประหยัดอาจารย์ของผอ.ประหยัดมีตาเหลือกด้วยมองบนลูกสาวผอ.ประหยัดน้องผอ.ประหยัดโอ้โหเรียกว่ามาทั้งครอบครัวท่านนายผอ.ประหยัดยังมาเลยไอ้นี่จี้สุดทำผอ.ประหยัดนะฮะลูกน้องผอ.ประหยัดโอ้พอเถอะเยอะมากมินเนี่ยนก็มาผอ.ประหยัดจันโอนเช้านะครับโอ้เยอะโอ้โหครูสอนภาษาอังกฤษขอแบบนี้สักคนนะฮะขอคุณครูแบบนี้สักคนนะครับลูกของผอ.ประหยัดเยอะจริงๆฮะไม่ไหวครับเมียน้อยก็มาเออมีครบทุกอย่างครับเอาเลยครับนั่นก็แปลว่าใครที่อยากย้ายผอ.ประหยัดใครที่อยากจะสืบหาก็มาสืบหานะครับเขาเป็นคนดังในช่วงนี้นะครับผมก็ขอสรุปคร่าวๆเลยแล้วกันนะฮะจากข้อมูลที่ผมมีทั้งหมดนะครับในตอนนี้นะฮะก็สรุปได้ว่าผอ.ประหยัดนี้นะครับเป็นคนทำชาแนลที่อายุอยู่ช่วงประมาณ15 ปีถึง 30 ปีนะครับถ้าผิดก็ต้องขออภัยนะครับอันนี้เป็นแบบความคิดส่วนบุคคลนะฮะเออนะก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็คงต้องจบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมไปดูชาแนลเขาด้วยนะฮะมี1 คลิปนะครับไปช่วยกันไลค์ไอ้คลิปนั้นนะครับโอ้โหลูกสาวเรียกพ่อเลยได้ไหมครับลูกสาวผอ.ประหยัดพ่อครับนะฮะก็เรียกได้ว่าใครอยากรู้จักก็อย่าลืมไปดูเขาบ้างนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายฮะไม่แน่ว่าผอ.ประหยัดที่เราค้นหาอาจจะเป็นบุคคลในรูป3 คนนี้หรือพิการนี้นี่ก็เป็นได้ถ้าเกิดคุณถูกใจอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกดแบบโหดสัตว์ละเสียกดแบบรัวๆกันเลยนะครับเพราะที่นี่บราซิลและอย่าลืมเข้าไปที่แฟนเพจของผมแล้วกดถูกใจเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆนะขอรับ